กลับมาง่วงไหมฮะน้องมิวฮะรู้สึกง่วงไหมไม่ง่วงไม่ง่วงค่ะฮะไม่ง่วงวันนี้สูตจีนมันสุกไม่ง่วงแล้วค่ะเหรอค่ะแต่ว่ามีข่าวแก้งง่วงอยู่นะถ้าสมมติใครง่วงนะฮะข่าวแก้งง่วงป่านนี้ยังอยู่บนฟ้องฟ้ามั้งน่าจะยังอยู่ฮะน่าจะยังอยู่พันธวัฒนาควิสุทธ์ค่ะบินจากสุวรรณภูมินะฮะไปลอนดอนค่ะสหราชอาณาจักรใช้เวลาบินกี่ชั่วโมงครับน้องมิวพี่ไม่เคยไปเลย สิบสองไหมอ่ะนานแล้วอ่ะมุงไปตั้งแต่ก่อนโควิดอ่ะสิบสองถ้าจำไม่ผิดสิบสองมันดีเลยมากครับแล้วมาดีเลยคงประมาณสิบชั่วโมงต็้งสิบสิบสองชั่วโมงก็ล่จะถึงแลรู้ว่าตื่นกี่รอบก็ยังไม่ถึงสักทีอ่ะใกล้มากอ่ะนี่ก็นอนเขาโพสข้อความนะฮะเอาตอนไปก่อนไปเช็คอินที่สุวรรณภูมิก่อนภาพแรกนะคะเมื่อสักครู่นี่เขาบอกว่า ทำงานมาสองปีเต็มๆเพิ่งจะได้หยุดยาวๆขอลางงานสัก8-9วันนะครับไว้กลับมาสู้ใหม่ Go to London อันนี้ภาพแรกนะคะก็มีแบบบรรดาแฟนคลับนี่กระเป๋าหลุยป่ะฮะกางเกงหลุยที่ถึงงานเอาเอาใหญ่เกงหลุยกระเป๋าดีออลภาพกว้างหน่อยฮะดูทสดูดูความรวยของน้องกองสลากหน่อยนะฮะเสื้อกางเกงของลุยวิกตองขอภาพกว้างภาพกว้างๆภาพกว้างภาพกว้างจะดู ชุดเขานะะฮกระเป๋าสบายข้างของดีออล์ค่ะนาฬิกาอุ้นาฬิกาดูไม่ออกริชาร์ดมิวรออืมริชาร์ดมิวไม่ใช่หรืิชาร์ดมิวนะฮะนี่นาฬิกาค่ะเอาเอาเอาภาพนี้มาภาพนี้มาภาพนี้มาภาพตัวเล็กมานะฮะดูว่าน็อตกองสลากนี่รวยจริงอ่าภาพเต็มตัวค่ะเสื้ออะไรฮะลุยวิกตอรเสื้อลุยกางเกงกางเกงลุยกระเป๋าอะฮะดีออล์ไอ้กระเป๋าลากอะฮะ กระเป๋าลากไม่เห็นเป๋าลากนี่อะไรฮะกุชชี่ใช่ป่ะฮะหรือว่าเป็นเป็นสปอนเซอร์ให้รวยล่ปกตินะคือคือเราไม่เห็นกระเป๋าเต็มเต็มเนี่ยภามันไม่ได้ชัดกล้องอะกล้องอะไลกาป่ะเพราะว่าคนรวยเขาก็จะใช้แบบนั้นนะ่วนใหญ่เป็นไลกาใช่ฮะถ่ายแบบชัดมากอะไรอย่างเงี้ยนะกระเป๋าปกตินะคือเราไม่ได้เห็นด้านหน้าไงไม่ได้เห็นว่ามีโลโก้ด้านหน้าหรือเปล่าไม่ปกติไม่ปกติหรอใช่ฮะไม่ปกติฮะอย่างน้อยกล้องสลักไม่ปกติแน่นอนรองเท้ารองเท้า รองเท้าขยายหน่อยคือมาขยายรองเท้าหน่อยฮะก็ดูรองเท้าหน่อยสินี้ก็ยย่ห้ออะไรอะฮะนะฮะเขาดูข้างหน้าก็รู้แล้วว่าย่ห้ออะไรมันไม่เห็นไงหรือว่าเข้ากัหลุยเลยปะมองไม่เห็นคิดว่าน่าจะเป็นลุยไหมไม่มั่นใจอะเถอะลุยฮะตรงนี้เดินไม่ใกล้อะฮะเดินมันใกล้ลุยไหมมันกางเกงมันปิดอะพี่ว่ามันมองไม่เห็นนะฮะใช่ใช่เอออย่าไปดูงางเกงในเขานะฮะไปขากางเกงมันปิด แบนไว้มันดูไม่ออกจริงอะความรวยครทีนี้พอโพสบอกพอโพสบอกว่าจะไปลอนดอนแปดถึงเก้าวันปรากฏว่าบรรดานักเลงโซเชียลทั้งหลายนะฮะกันนำเลยครับบ้างก็บอกว่ามีกำหนดการจะกลับมาวันไหนแล้วระหว่างนี้ใครดูแลกิจการแทนบางคนก็บางคนก็อวยพรให้เดินทางปลอดภัยเที่ยวให้สนุกนะฮะ บางคนก็บอกว่าลุ้นเหมือนกันจะกลับมาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไปปรึกษาทีมงานก่อนหรือเปล่าว่าเอายังไงดีอันนี้ในคอมเมนต์ใน a c e b o o k ของคุณน็อตนะคะบางคนก็บอกว่าหรือว่าจะไปตั้งหลักใช่ก็มีหลากหลายค่ะมีทั้งขอให้เดินทางปลอดภัยขอให้พักผ่อนให้สงบอะไรอย่างเงี้ยมีบางความเห็นนะบอกว่าไปดูโอลิมปิกเหรอทำไมต้องไปดูโอลิมปิกไปเขาแซวเขาแซวเหมือนทักษินไง ทักษิณบอกไปดูโอลิมปิกค่ะแล้วไม่มาอีกเลยค่ะไปดูงานที่ญี่ปุ่นแล้วก็ต่อไปที่โอลิมปิกที่ประเทศจีนแล้วไม่มาอีกเลยทักษิณกี่ปีแล้วน้องมิวฮะโอ้ยกี่ปีแล้วนะับจำไม่ได้เลย,ยเห็นไหมเป็นคนลืมง่ายอย่างนี้แหละมีช่วงหนึ่งที่กลับมากลับแผ่นดินปีห้าหนึ่งไหมอะสิบกว่าปีแล้วอะน,อน,น้องเลยก็เจงริเวอร์พูลเหรอฮะหรอนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ากองสลากพัดเขาไม่เจงนะ เขามีมีโอกาสซื้อทีมลิเวอร์พูลได้เลยนะเขาเชียร์หงเหรอเขามาสาวกของเหรอฮะหรือ,อพอพอปรากฏว่าบรรดานักเลงโซเชียลเนี่ยวิาพากษ์วิจาร์ณการเดินทางของน้องกองสลากค,คิดว่าน้องกองสลากหนีเปล่าวะเพราะว่าหลังจากที่ไปให้การรอบสุดท้ายกับ DSI อสไคราวน,นี้ไปเลยว่าอย่างนั้นเจ้าตัวก็เลยมาโพสสวนอีกด้วยคำแรงๆเลยนะฮะ คือเขาอนุญาตอ่านตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณน็อตบอกว่าถ้ากูจะหนีออกต่างประเทศเนี่ยกูจะโพสต์ทำจุดๆอะไรใช้สมองคิดกันหน่อยอ้อลืมไปพวกมึงไม่มีสมองนี่วากูจะโพสทำหาอะไรนะฮะลืมไปพวกมึงไม่มีสมองนี่วะอ่าฮะก็ไม่รู้สิคือคนที่เข้ามาโพสในเฟ e b o o k ของคุณน็อตเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นลูกค้ากองสลากพัดก็ได้นะถ้ามดาอย่างนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาไม่ซื้อ<ะ>อุดหนุนอกองสลากพัทเนี่ยนะฮะแต่ว่าจะได้อุดหนุนไหมหลักก็เห็นบอกว่าเขาทางทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลน,<ะ>นะฮะจะมีมาตรการก็คือว่าปิดแพลตฟอร์มปิดค่ะออนไลน์แล้วใช่แล้วก็ะะยึดโคต้าสลากไม่ใช่โคต้ายึดที่<ะ>ออกองสลากพัทกว้านซื้อไปอ่ะยึดกลับมาหมดนะคะ แล้วก็จะเอามาเข้าแอปเป่าตังค่ะต่อไปหมายถึงว่าแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ของเอกชนก็จะถูกปิดหมดเพราะผิดกฎหมายนะฮะทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะขายเองใช่ค่ะผ่านแอปเป๋าตุงเป๋าตังเป๋าตังอ่าเป๋าตังซื้อแล้วซื้อแล้วซื้อแล้วเป๋าตุงค่ะถ้าใครได้รางวัลที่หนึ่งนะฮะอ่าเป๋าตุงเนี่ย เป็นเงินที่ถูกรางวัลหรือว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัลต่อไปก็ขอให้เป่าตุงกันทุกคนเออใช่นะเพราะเขาบอกว่ามันมันไม่ได้เนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลมันต้องคือมันต้องสํานักง,งานสลากกินแบ่งเป็นคนขายใช่ไหมค่ะไม่ใช่ให้ให้เอกชนไปกว้านซื้อสลากใบแล้วก็เอามาอัพโหลดค่ะ ขึ้นแพลตฟอร์มตัวเองแล้วก็มาขายเกินราคาคแม้ว่าคุณน็อตจะบอกว่าอ้าวคนอื่นเขาก็ไปกว้านซื้อเหมือนกันแต่เขาก็มองว่ากองสลากพลาสเนี่ยเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเคลียกเจ้าใหญ่ก่อนค่ะเออคือคือตัดหัวก่อนใช่ค่ะก็เรียกว่าเชือดลิงให้ไก่ดูเชือดไก่ให้ลิงดู <laughs> ยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะ,ะวิบากกรรมของกองกองสลากพลาสนะฮะวันนี้ท่านอธิบดีจิรุตวิสารจิต ทธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีหนังสือส่งไปยังผู้ประกอบการรถโดยสารเอกชนทุกคันที่รับโฆษณาติดป้ายกองสลากพัดนะฮะให้ถอดป้ายออกภายใน3วันฝ่าฝืนจะปรับ100บาทขอดูหน่อยครับติดที่ไหนบ้างโอ้โหคันเบื่อเริ่มเลยฝ่าฝื้นปรับ1,000บาทต่อคันนะคะถ้าใครพบเห็น3วันต้องไปเคลียร์ให้หมดค่ะซึ่งเอกชนเขาก็บอกว่า น่าจะเคลียได้ภายานในสิ้นเดือนนี้แหละมะการาคมนะคะเอ้าก็ภายในสามวันนะเธอเลย,เลย <t> ใช่แต,แต่แต่เตอกชนก็บอกว่าภายในมการาคมนี้ละกันภายในเดือนมการาคมนี้แหละอะไร <łby? S 2> นนจะถอดป้ายแล้วเสร็จเนี้ยค่ะโอ้โหเนี่ยคือคือไม่รู้ว่าเงินเข้ามาจากไหนเยอะแยะนะค <c> <ข>่ะเงินเยอะมากเลยเท่าที่ดูเนี่ยเท่าเพราะว่าในโลกโซเชียลทั้งหลายใน a ฟ e b o o k ในย t u b e แล้วทุกการแข่งขันนะ กีฬาทุกอย่างนะฮะตั้งแต่ตีไก่ปากัดและจนถึงชกมวยเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขาจะมีแบบสตรีทไฟเตอร์อะไรอะ่าเขาก็แบบว่าเอา,เอาเหล็กมาล้อมเป็นเวทีแล้วก็เอาฟูกมาวางะนะฮะแล้วก็ต่อยกันข้างถนนเดี๋ยวนี้นะ,ะเขามีแบบนั้นนะฮะแล้วก็มีป้ายสนับสนุนนี่กองสลาพัสเนี่ย,ยไ,ไปทุกที่เลยฮะวันก่อนดูกล้องห้วยไร จัดคอนเสิร์ตอยู่สกลน,นครคนะฮะเอาคล้ายๆที่เขาใหญ่ไงอะไรนะคอนเสิร์ตบ <Big S 2> ิ <Big S 2> ๊กเมาเทนอ่ <Big Mountain S 2> ะบ <Big Mountain S 2> ิะ๊กเมาเทนสกลนครมีแต่โฆษณากองสลากพัดเต็มเลยโอ้ไม่เงินเยอะนี่มันมเป็นสปอนเซอร์แต่ไม่รู้ว่าสปอนเซอร์ทีนึงมันมันใช้เงินกี่บาทนะ,<า>ะพันสองพันก็เป็นสปอนเซอร์ได้แล้วหรือเปล่าไม่รู้อ๋อเขาคงไม่ได้ขึ้นป้ายใหญ่ค่ะถ้าพันสองพันนะก็เขาเขาก็ไม่ป้ายใหญ่นะป้ายเล็กๆแค่นี้นะฮะแต่ว่ามันติดเยอะไงอ๋อ แต่ก็เขาไปซึมลึกเข้าไปทุกที่เลยค่ะอย่างนี้ก็น่าห่วงเหมือนกันนะสำหรับบรรดาเด็กและเยาวชนเพราะเขาก็มีความรู้สึกว่าโอ้คนเราทำงานเหนื่อยเนี่ยไม่มีโอกาสได้เห็นเงินล้านหรอกค่ะแต่พอเห็นโฆษณาของกองสลากพัฒเท่านั้นแหละฮะงานไม่ทำแล้วหรือว่าทำงานได้มาก็ซื้อหัวอย่างเดียวแล้วอ่มีความหวังเอาอยากจะได้30สล้านสี่ิบล้านห0สิบล้านเงินกองเพิ่มบนรถสปอร์ตหรูอะใช่ไหมฮะออ เพึ่งจะมาตื่นนะใช่ไหมพิ่งจะมาตื่นทุกหน่วยงานพิ่งจะมาตื่นแต่ว่าของลุงแดกตื่นยังอ่ะช่องช่องเก้าเอ็มคอสอสทอะไรน่ะก็เคลียอยู่ง่ายก็เห็นบอกยังดูข้อกฎหมายอยู่ค่ะจริงก็มีหลายช่องนะที่กองสลากพาซื้อโฆษณาอ่ะนี่ข่าวโบดได้แล้วนะโบดได้แล้วโบดได้แล้วค่ะข่าวแก้ง่วงจบแล้วนะฮะ